่วง Better to Know กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับ Better to Know นะคะสำหรับช่วงนี้เราก็มีเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้กับผู้ชม5วัน5เทรนด์ที่จะอัปเดตให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและแน่นอนเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ DIY ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาสิ่งของที่อยู่ในบ้านนะคะของเหลือใช้บ้างมาประดิษฐ์คิดใหม่เกิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าใหม่ๆหรือว่าของใช้ที่ใช้ในบ้านได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้จะเป็น DIY เรื่องราวอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง Better to Know สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพิมพ์ศิลปัชชวลิตค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ปาวิวเวอร์นะคะวันนี้พิมจะมาสอนทำFinger Whipping ค่ะ Finger Whipping เนี่ยลักษณะงานนะคะจะคล้ายกับการขัดสารค่ะแต่ว่าเราจะใช้ตัวใหม่นะคะเป็นตัวขัดสารแทนค่ะข้อดีก็คืองานนี้มันจะเสร็จเร็วนะคะภายใน5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เราสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะอุปกรณ์ก็ใช้ไม่เยอะก็จะใช้เป็นไหมค่ะวันนี้พิมพ์เลือกใช้เป็นคอตตอนซอฟนะคะแล้วก็เป็นตัวยึดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวยึดเนี่ยอาจจะให้ญาติพี่น้องเราช่วยจับให้ก็ได้ค่ะก็ใช้แค่2อย่างเลยงานตัวนี้นะคะก็เอาไปทำเป็นสร้อยข้อมือก็ได้ค่ะเป็นพวงกุญแจก็ได้เอาไว้คล้องหรือว่าถ้าเราจะทำเยอะๆเนี่ยก็สามารถไปทำใช้เป็นสายกระเป๋าก็ได้เช่นกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการยังไงบ้างอย่างแรกนะคะที่เราต้องใช้ก็คือไหมค่ะวันนี้พิมเลือกใช้ทั้งหมด3สีค่ะก็คืออันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าทั้งเส้นเนี่ยเราจะใช้เป็นสีเดียวก็ได้หรือว่าจะใช้3สีก็ได้ค่ะงานที่เราใช้นะคะเราจะใช้ไหมเป็นคู่ค่ะใช้ทั้งหมด5คู่นะคะก็จะเป็นคู่เลยเอาประมาณความยาวที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะงานออกมาค่ะเราจะทำเป็นพวงกุญแจกันค่ะก็อาจจะเอาไปห้อยได้หลายๆอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราใช้สีม่วงค่ะอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วได้ไหม5คู่แล้วนะคะแล้วก็จัดเรียงนิดนึงให้เขาเข้าที่เข้าทางนะคะจะได้ไม่พันกันตอนทำเดี๋ยววางกับเตยยึดก่อนนะคะแบ่งเส้นนะคะเอา2เส้นเนี่ยไว้ในมือข้างที่เราถนัดนะคะก็คือจะมี3เส้นเนี่ยค่ะอยู่ทั้งหมดนิ้วชี้นิ้วกลางก็นิ้วนางนะคะส่วน2เส้นเนี่ยก็จะอยู่นิ้วชี้กับนิ้วกลางค่ะเริ่มทำนะคะแล้วก็จะเอานิ้วนางเกี่ยว2เส้นบนแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดเส้นบนเส้นบนสุดเลยแล้วก็ดึงนะคะอีกครั้งนะคะเอานิ้วนางนะคะเกี่ยว2เส้นบนแล้วก็ตวัดลงมาอย่างนี้แล้วก็ดึงค่ะเวลาดึงเนี่ยเราจะต้องดึงให้ตึงนะคะแล้วก็ต้องใช้ความสม่ำเสมอด้วยเส้นจะได้ออกมาสม่ำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เส้นแน่นเส้นเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องดึงให้ตึงให้แน่นหน่อยแต่ว่าถ้าอยากได้เส้นหลวมๆก็ทำหลวมๆเลยค่ะจะไม่ต้องตึงมากทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอาออกจากตัวที่ยึดได้เลยค่ะแล้วก็ตอนจบนะคะง่ายเลยแค่มัดปมค่ะเดี๋ยวเรามาทำเป็นพวงกุญแจกันนะคะก็คือเมื่อกี้มัดปมเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จับมาประกบคู่กันอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวตัวพันเนี่ยพิมจะใช้เป็นไหมสีม่วงนะคะจับไว้นะคะทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ทาบลงไปแล้วก็เอาเส้นยาวที่เหลือนะคะพันเลยค่ะพันเอาแน่นๆเลยนะคะพอได้ความยาวประมาณนึงนะคะแล้วก็เอาอันนี้คล้องเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่เราเหลือทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะก็ดึงเลยก็จะเป็นการซ่อนปมเข้าไปพอดึงให้แน่นแล้วนะคะก็ตัดปลายทั้งสองข้างทิ้งได้เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคล้องเป็นตัวนกฮูกด้วยนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีนกฮูกคล้องด้วยอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นใบไม้เป็นรูปมือก็ได้แต่ว่าวันนี้พิมใช้เป็นนกฮูกนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆเลยภายใน5นาทีก็ได้เป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักแล้วค่ะประโยชน์นะคะเราจะสามารถช่วยฝึกสมาธิสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะช่วยให้น้องเขามีสมาธิมากขึ้นค่ะหรือว่าสำหรับเด็กเนี่ยก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะแทนที่เราจะเอามือเนี่ยไปเล่นมือถืออยู่กับโทรศัพท์นะคะแล้วก็มาอยู่กับงานฝีมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถเอาไปให้เป็นของขวัญกับญาติผู้ใหญ่ด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่นะคะที่อยากให้เด็กๆเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาได้ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่อยู่กับโทรศัพท์นะคะแล้วก็สามารถฝึกให้น้องเขามาทำงานฝีมือเป็นฟิงเกอร์วิปปิ้งก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะสามารถสร้างเป็นอาชีพให้น้องๆเขาด้วยค่ะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์มากๆเลยนะคะกับการถัก finger weaving ค่ะซึ่งถ้าผู้ปกครองคนไหนเห็นบุตรหลานของตัวเองติดมือถือมากเกินไปอย่างที่น้องเขาบอกนะคะก็สามารถให้เขาลองใช้กิจกรรมยามว่างค่ะให้ทำแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้มีเครื่องประดับสวยๆมีของประดับตกแต่งบ้านสวยๆที่เป็นฝีมือลูกและก็หลานของคุณเองอีกด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าจิตคิดบวกรอเราอยู่แล้วจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะ